อข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ 11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะเริ่มต้นกันที่หม่อมราชวงศ์จตุมงคลนะคะห่วงพนักงานลูกจ้างโดนพิษโควิด-19 ค่ะมีการแนะนำให้ขึ้นทะเบียนออนไลน์กับกรมการจัดหางานเพื่อรับสิทธิ์เงินชดเชยร้อยละ50ของเงินค่าจ้างที่เคยได้รับค่ะหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยค่ะว่ากรณีพนักงานหรือลูกจ้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด-19ทำให้ถูกเลิกจ้างที่ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนสามารถที่จะลงทะเบียนใช้สิทธิ์กรณีว่างงานได้ทางออนไลน์ค่ะภายใน30วันหลังจากถูกเลิกจ้างซึ่งจะได้รับเงินชดเชยนะคะเป็นจำนวนร้อยละ50ของเงินค่าจ้างที่เคยได้รับในระยะเวลาไม่เกิน180วันค่ะอีกทั้งนะคะหากสนใจทำอาชีพอิสระหรือว่าทำงานที่บ้านกรมการจัดหางานยังยินดีให้คำปรึกษาแนะนำค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลการประกอบอาชีพอิสระด้วยด้านนายสุชาติพรชัยวิเศษกุลนะคะอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวเพิ่มเติมค่ะว่ากรมการจัดหางานมีรูปแบบการให้บริการประชาชนตามภารกิจที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันที่ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะสามารถทำได้เองที่บ้านผ่านทางระบบ e-service ค่ะซึ่งทำได้ทุกที่และตลอดเวลาค่ะแล้วก็มีตู้งานติดตั้งกระจายตามแหล่งชุมชนนะคะห้างสรรพสินค้าและสถานที่ราชการทุกจังหวัดทั่วประเทศคอยอำนวยความสะดวกในการหาตำแหน่งงานสำหรับคนหางานและนายจ้างอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงเดือนตุลาคม2562ถึงเดือนกุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมานะคะก่อนเกิดเหตุการณ์ไวรัสโคโรนาแพร่ระบาดค่ะมีผู้เข้ามาขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานรวมทั้งหมด 382,726 คนค่ะไปปิดท้ายกันที่ประเด็นอาชญากรรมค่ะตำรวจกองปราบปรามนะคะตามรวบพ่อแท้ๆค่ะข่มขืนลูกสาวตัวเองในบ้านพักย่านจังหวัดนนทบุรีค่ะนายประดิษฐ์นะคะมีการขอสงวนนามสกุลอายุ48ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรีซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตนเองโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามเป็นการกระทำแก่ผู้สืบสันดานถูกตำรวจกองปราบปรามติดตามจับกุมตัวได้ที่บริเวณสภ.ชัยพฤกษ์ตำบลบางพลับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยเมื่อวันที่3มีนาคม2563นะคะนางเอนามสมมุติพร้อมกับเด็กหญิงบีนามสมมุติบุตรสาวได้มาพบพนักงานสอบสวนสภ.ชัยพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีโดยแจ้งว่านายประดิษฐ์ผู้ต้องหานะคะซึ่งเป็นสามีของนางเอและเป็นบิดาแท้ๆของเด็กหญิงบีนามสมมุติได้ทำการข่มขืนกระทำชำเราบุตรสาวโดยเด็กหญิงบีแจ้งว่าก่อนที่ตนเองจะถูกบิดาของตนเองข่มขืนนั้นบิดาได้ลวนลามและพยายามจะข่มขืนตนเองมาแล้ว2ครั้งแต่ไม่สำเร็จค่ะจากวันที่2มีนาคม2563นะคะหลังจากที่มารดาออกไปทำงานนอกบ้านค่ะตนเองได้อ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบอยู่ภายในบ้านนายประดิษฐ์ค่ะได้เข้ามาปลุกปล้ำตนเองได้ใช้กำลังข่มขืนตนเองจนสำเร็จความใคร่ต่อมาพนักงานสอบสวนสภ.ชัยพฤกษ์ได้ทำการขอให้ศาลจังหวัดนนทบุรีออกหมายจับนายประดิษฐ์เอาไว้กระทั่งวันที่19มีนาคม2563ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามนะคะได้มีการสนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ชัยพฤกษ์ร่วมกันทำการจับกุมตัวนายประดิษฐ์นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะโดยการสอบสวนเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาด้วยค่ะจบการเสนอข่าว 11 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN